สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งบุญเส้นเผยพฤติกรรมแอปทักษะออนทำแบบนี้เวลาอยู่รับหลังคนอื่นหากย้อนกลับไปหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าสองสาวนักแสดงดังอย่างแอปทักษะออนและบุญเส้นวิริธิภาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้บุญเส้นได้ไปเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยในรายการสามแซ่บที่สาวแอปเป็นพิธีกรรายการโดยบุญเส้นบอกว่าอยู่กับแอปมาตั้งแต่วัยเยาว์เรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันไม่ได้เรียนห้องเดียวกันแต่ดูแลกันดีทางด้านหนุ่มกันชัยก็ถามคำถามทันทีว่าวีรกรรมแอปเป็นยังไงบ้างสมัยเรียนเรียบร้อยอย่างทุกวันนี้ไหมวุ้นเส้นก็เผยว่าเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงคนชอบถามว่าแอปสมัยก่อนเรียบร้อยแบบที่เราเห็นหรือเปล่าเป็นแบบนี้จริงๆแต่ไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้จะเรียบร้อยกว่านี้อีกเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดพูดเบาๆขณะที่หนุ่มกันชัยก็ให้วุ้นเส้นบอกเพื่อนแอปว่าเวลาไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำบ้างวุ้นเส้นจึงถามแอปเวลาไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำอะไรทางด้านคุณแอปก็ตอบว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องชุดแต่เป็นอันนี้แฟกเฉยๆทำเอาหนุ่มกันชัยแซวอีกสำหรับแอปชุดไม่ใช่ปัญหานะถ้าใส่ชุดว่ายน้ำรอคนไทยอย่างไรก็ดีล่าสุดเรื่องคนไทยก็ทำเอากรี๊ดกันทั้งรายการจนวุ้นเส้นถึงกับแซวนี่เขาประกาศหาอยู่หรืออะไรขณะที่แอปกล่าวว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามุกตอกย้ำนิสัยของแอปทักษะออนอีกครั้งเมื่อแอปทักษะออนเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยพูดน้อยวางตัวดีเวอร์ยกให้เป็นกุลสตรี number 1ซึ่งในรายการสามแซ่บหนุ่มกันชัยทำเสียงเรียนแบบแม่แอปว่าวุ้นจะไปไหนหรอแม่ชมถามต่อว่าแล้วนางทำกิจกรรมโรงเรียนไหมวุ้นเส้นบอกว่าไม่ทำนางไม่ทำถามต่อว่าเคยเห็นนางตะโกนหรือเสียงดังไหมวุ้นเส้นบอกว่าไม่มีพี่หนุ่มถึงกับหัวเราะวุ้นเส้นบอกต่อว่าเวลานางเรียกก็จะเรียกแบบช้าๆวุ้นไม่สบายหรอไม่สบายเหรอจ๊ะก็คือน่ารักนะพี่หนุ่มพอมาทำสามแซ่บก็คือพูดเก่งขึ้นเยอะมากขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดต.com ขอบคุณค่ะ